ักสืบเลือดร้อนตอนที่4ปล่อยความคิดเคลื่อนไหวดังเงาเชือกนี้ดีมากเลยกังวลธรรมชาติท่านรู้เข้าแล้วท่าทางท่านก็ทำได้ข้าไม่ควรทำเลยข้าเอาขนมอบมาให้ท่านแม่นางผิงนี่มันอะไรเหรอขนมบ้านเกิดท่านไงท่านมาจากซูโจนี่แล้วเจ้ารู้เรื่องนี้ได้ยังไงข้าไปถามที่ปรึกษาเจิ้งข้ารู้ว่าท่านอารมณ์ไม่ค่อยดีข้าก็เลยทำขนมอบมาให้เผื่ออารมณ์ดีขึ้นเจ้ายอมรับข้าแล้วว่าไงนะอ๋อขอบคุณมากตอนที่ครอบครัวของข้าจากไปข้าเองก็รู้สึกแบบนี้ในที่สุดก็เข้าใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็ยังต้องใช้ชีวิตให้ดีอย่าให้ครอบครัวต้องเป็นห่วงร่าเริงเข้าไว้นะหลังจัดการเรื่องนี้แล้วเจ้ามาเป็นคนรักข้านะทำมาพูดเป็นเล่นไปได้กินให้หมดอร่อยมากต่อไปข้าอยากจะกินฝีมือเจ้าทุกวันเลยเชิญเลยเชิญเลยว่ามาใหม่ข้าดูหล่อหรือยังฮะใต้เท้านี่สหายใช่ทรงผมข้าเป็นยังไงหล่อหรือเปล่าเป็นยังไงฮะหล่อที่สุดในนี้เลยแล้วทำไมเจ้าไม่ตัดบ้างข้าทำอะไรตามใจไม่ได้พ่อข้ากำลังมองจากสวรรค์ไร้สาระแล้วมีอะไรได้ยินว่าพ่อหมอหวังกำลังมาที่นี่โอ้เฮ้ยอย่ามัวรอช้าให้เข้ามานั่งดื่มชาคราวหน้าให้ข้าบอกตายจริงเจ้าก็ไปพักก่อนนะเดี๋ยวข้าไปหาดีดีเชิญทางนี้เลยทางนี้เลยไอ้ยายินดีต้อนรับเชิญ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 ท่านนั่งก่อนดีที่ได้พบท่านใต้ท้าโอ้ยพอเชิญนั่งตามสบายนะยกชามาเอ้าเจ้าหน้าที่ฟางมีเรื่องอะไรเหรอข้ามีคำถามจะมาถามพ่อหมอหวังนะอ๋อพอดีว่าเจ้าหน้าที่ฟางมีคำพูดอยากให้ข้าดูนะโอ้คำพูดอะไรอ่ะขอดูหน่อยว่าเขาจะเล่นลูกไม้อะไรพ่อหมอหวังอธิบายคำนี้ได้หรือไม่จือจินอยู่หนใดข้าคิดถึงเหลือเกินเมื่อไรเจ้าจะมาหาข้าหรือท่านกำลังรอใครสักคนอยู่ข้าพูดถูกหรือไม่เขารู้เรื่องจือจินได้ไงหรือเขาจะเป็นเซียนจริงๆนี่มันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จือจินเป็นภรรยาข้านางหายตัวไป3ปีก่อนแล้วข้าจะได้เจอนางเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่ฟางเฮ้แสดงน้ำใจหน่อยสิไม่พูดอะไรเลยทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะโชคชะตาใช่แล้วเมื่อชะตามาถึงจึงจะพบนางแล้วชะตาจะมาเมื่อไหร่ชีวิตคู่ของท่านดีกับครอบครัวท่านไม่ต้องกังวลไป
จะได้ข่าวนางในอีก10วันพูดจริงเหรอในใจของท่านมีเพียงแค่นางดังนั้นท่านก็ย่อมได้พบนางหากท่านจริงใจแม้หนาวดอกไม้ก็เบ่งบานนี่มันเยี่ยมไปเลยนะยอดเยี่ยมเท้าเฉินมีอะไรให้ข้าผู้นี้ช่วยเหลืออย่างนั้นจริงๆด้วยคือว่าเจ้าหน้าที่ฟังหมดเรื่องแล้วก็เชิญกลับเถอะนะเชิญกลับได้เลยคือว่าข้านะพ่อหมอข้ารู้ว่าท่านนั้นเก่งกาจไร้คนเทียมทานช่วยบอกอนาคตการงานให้ข้าทีสิอนาคตท่านไร้ขีดจำกัดและจะร่ำรวยเปี่ยมด้วยความสุขรอรับหน้าที่การงานใหญ่โตพ่อหมอหากข้าเนี่ยได้เป็นใหญ่เป็นโตข้าจะสร้างวัดให้ท่านเองจะสร้างศาลเจ้าให้ด้วยอย่าแตะแหวนข้าแหวนทองวงนี้ไม่ธรรมดาว่าแต่ว่ามีอีกเรื่องนึงช่วยดูอนาคตให้เขาทีเถอะอนาคตข้าต้องรุ่งแน่ๆถ้าไม่ดีข้าจะหาคนใหม่นิสัยโจรจริงๆต้องพูดดีๆดีเหรอนี่ท่านเป็นเซียนไม่ใช่เหรอรู้จักข้าข้ารู้จักท่านท่านเล่นกลผีเสื้อแถมท่านแอบดูตอนใต้เท้าเฉินดูแลห้านซ่งเจ้าคงชอบกลผีเสื้อว้าวทำไมอยู่ที่นี่คนเดียวข้ากำลังรอพ่ออยู่พ่อเจ้าอยู่ไหนพ่อข้าชอบเล่นพนันหลายวันมานี้ข้าแทบไม่ได้เจอท่านน่าสงสารจริงๆนี่ข้าจะให้ดูอะไรมาๆๆเหรียญทองแดงนี่จะทำไรได้มีเซียนสอนกลเหรียญให้ข้าข้าฝันมาเมื่อวานเนี่ยไร้สาระดูให้ดีล่ะทำอะไรมันเป็นแบบนี้ได้ไงฮะท่านกลายเป็นเซียนแล้วเหรอข้าไม่ได้กลายเป็นเซียนหรอกข้าแค่เล่นกลจำตอนที่เหรียญทองแดงเทลงมาจากกำแพงได้ไหมพวกนั้นเล่นกลแบบนี้ข้าก็ทำได้อ๋อเขาเรียกว่ามายากลนั่นแหละเช่นเปิดไฟโดยไม่ต้องใช้เชือกเราถึงได้เห็นแสงจากแขนเสื้อเขาเช้าวันต่อมาข้าก็ไปดูกำแพงแล้วก็ได้เจออีกกลุ่มกลวงอยู่หลายก้อนเลยล่ะอีกพวกนี้จะถูกเพิ่มด้วยถุงเหรียญพอเบี่ยงความสนใจเราด้วยแสงจากนั้นเขาก็แอบดึงเชือกออกเพื่อปล่อยเหรียญที่ซ่อนเอาไว้ออกมาท่านรู้วิธีทำจริงๆด้วยหากเจ้าอยากแต่งกับข้าอยู่ก็ยังไม่สายนะแต่ว่าเขาบินได้ด้วยนะว่าไงล่ะยอมรับความฉลาดข้าก่อนไหมเลิกพูดเรื่องแต่งกับพี่เหรียญสิไร้สาระเข้าไปละนางเป็นอะไรไปเหรอนางกำลังมีความรักจริงเหรอเจ้าเนี่ยนะอย่ามาทำเป็นว่าไม่รู้ฮะหรือว่านางหลงรักข้าอย่างนั้นเหรอไม่ใช่หรอกพูดอะไรไร้สาระเสี่ยวหลิงตาง
หลงรักคนที่แต่งงานแล้วฟางต้องแต่งงานแล้วเหรอนางหายไปหายไปเมื่อ3ปีก่อนนางกลับบ้านไปงานแต่งของพี่ชายจากนั้นก็ไม่กลับมาอีกเลยหาตัวไม่เจอไม่รู้เป็นหรือตายฟางต้องชอบออกไปไหนมาไหนตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นเขาก็เป็นแบบนี้คนหัวทื่อแบบเขาก็มีหัวใจทำไมไม่มีลูกค้าเลยล่ะไปฟังหวังเต้าอี้สอนกันหมดไม่มีใครมาเลยไม่ต้องห่วงแม่นางผิงเดี๋ยวข้าช่วยแค่ไปนั่งฟังคนสอนพ่อหมอหวังทำได้ข้าก็ทำได้เจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกทำได้เหรอได้สิแค่สู้เขาให้ได้ก็พอในเมืองมีคนแค่หยิบมือถ้าไม่คิดทำอะไรก็จะแพ้เขาแน่นอนข้าพนันกับหยวนฉุนเฟิงเอาไว้แล้วแม่นางผิงช่วยเรื่องเงินกับห้องให้ข้าเอาไว้เปิดสอนทีนะแล้วจะสอนให้ใครล่ะคนยากจนจากนั้นเฉิงไงหยุดความคิดนั้นเถอะร้านข้าไม่ได้มีไว้เพื่อการนั้นถ้าท่านไปสอนพวกเขาแล้วหลังจากนี้ใครจะกล้ามากินร้านข้าล่ะอีกอย่างนะเงินข้าก็ไม่ได้หามาง่ายๆไม่ต้องคิดจะเอาเงินข้าเลยไม่ให้พี่ลองดูสิว่าในนี้มีอะไรนี่มันบันทึกวันเกิดผู้หญิงไปเอามาจากไหนเอาไปคืนซะเอาไปคืนไม่ได้หรอกเขากลับไปแล้วหมายความว่าไงเขาเป็นคนอ้วนๆที่เข้ามาอวดรวยหวังเอื้อเสียวคนเลี้ยงแก่ก็ยังโดนตบเลยแค่ไปแตะหน่อยเดียวเจ้าเลยขโมยของเขามาและช่วยคนอ่อนแอใช่แล้วล่ะเขายังเจอแผ่นทองอีกเยอะแยะเลยนะเลยเอาให้หวังเอื้อเสียวไปข้าบอกเจ้าไปหลายรอบแล้วนะว่าให้เลยขโมยของคนอื่นสักทีทำไมไม่ยอมฟังบ้างข้าไม่ได้ไปขโมยมั่วซั่วนะข้าแค่คืนความยุติธรรมอย่าทำแบบนั้นอีกถ้ารู้แล้วอ๋อจริงสิลองดูนี่ก่อนสิเอามาจากคนอ้วนเหรออืมมีอะไรเหรอเหยาจือจินมันมีชื่อเมียข้าเขียนไว้ในนี้ฮะเจ้าเอานี่ไปให้ของเสวยลี่แล้วมารอที่นี่ช่าช่าโชคชะตาถูกกำหนดเอาไว้มาตั้งแต่แรกแล้วพวกเจ้าควรจะเป็นตัวของตัวเองหากเชื่อข้าจะแสดงให้เห็นหนทางดีงามของชีวิตไม่เช่นนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจะยากจนตลอดไปไม่มีทางแก้ได้ทำตามคำข้ามิต้องกลัวตายข้าจะให้พวกเจ้าได้มีชีวิตอันรุ่งโรจน์วยพรข้าด้วยอวยพรข้าด้วยอวยข้าด้วยอวยพรข้าด้วยอวยพรข้าด้วยอวยพรข้าด้วยนายอำเภอขงข้ามีชีวิตเรียบง่ายอย่าถือสาเลยได้เลยข้ามีคำถามมาถามท่านหน่อยเชิญตามสบายก่อนหน้านี้มีหญิงสาวชื่อหูเซียนซุยเอียนมาหาท่านไหมใช่แล้วนางถามอะไรชีวิตคู่คุยกันนานไหมประมาณ1ชั่วโมงได้จากนั้นล่ะนางก็กลับไปดูท่านมีผู้ติดตามเพิ่มนี่พวกเขาก็แค่ไว้ใจข้าในหีบนั้นมีอะไรหีบเนี่ยเหรอไว้ให้ข้าดูหน่อยข้าอยากเห็นได้เลยผู้มีความรู้เคยได้ยินเรื่องของจิ๋วหญิงบ้างหรือไม่ส
ัตว์ในตำนานที่แสนดุร้ายมีเสน่ห์ต่อมนุษย์ว่ากันว่าสัตว์ร้ายตัวนั้นฆ่าแต่คนเลวปกป้องคนดีท่านก็พูดไปเล่นไปได้สัตว์ร้ายจะแยกดีเลวได้อย่างไรกันเล่าแหมทุกชีวิตล้วนมีจิตวิญญาณไม่มีใครอธิบายได้หรอกไม่อยากเชื่อเลยท่านต้องอยู่จนคดีอหูจบนะระหว่างนี้อย่าพึ่งไปไหนล่ะตกลงไหมได้เลยแล้วก็อย่ามาเล่นลูกไม้อะไรกับข้าอีกนะข้าไม่เชื่อเรื่องไร้สาระอีกอย่างท่านก็ต้องเลิกสอนอะไรที่มันแปลกๆให้กับชาวบ้านถ้ามีอีกครั้งท่านได้เข้าคุกแน่ดูท่าทางนายอำเภอขงจะจริงจังเกินไปแล้วถ้าหากว่าท่านอยากจะสอนบ้างเรื่องแบบนี้มันต้องแข่งขันกันโถ่เอ้ยมีผู้ติดตามตั้งมากมายมันก็ย่อมมียุติธรรมอยู่แล้วนะสิเอาละข้ามาแค่แจ้งขอตัวนะตกลงว่าแต่ว่าช่วงนี้ท่านได้ลูกแก่ตัวเมียบ้างไหมล่ะไม่นะมีอะไรงั้นเหรออ๋อข้าอยากจะขอเลี้ยงอาหารท่านสักมื้อหนึ่งจะได้ไหมโธ่หากมีคนเลี้ยงอาหารข้าไม่เคยปฏิเสธและนี่ยิ่งเป็นท่านด้วยเชิญไปกันเถอะทำไมเจ้าไม่ดูมันไว้ล่ะฮะมันหายไปเจ้ายังไม่รู้เลยแต่ว่าท่านเป็นคนถือมันเอาไว้นะแล้วทำไมเจ้าไม่ดูแลช่วยข้าเลยล่ะพูดแบบนั้นแล้วมันทำได้เหรอข้าจะดูท่านทำไมหน้าตาเหรอก็ไม่ได้ดีเด๋เลยไอ้แขกคนขับรถม้านิ้วมือคงด้านไปหมดแล้วละมั้งเดี๋ยวก่อนอะอยู่ตรงนี้อยู่หยุดนะนั่นใครดูเหมือนจะเป็นโจรนะนายอำเภอขงไม่ต้องมากพิธีอาหารธรรมดาก็พอนี่ก็แค่อาหารธรรมดาเท่านั้นเชิญนั่งได้เลยนี่ของเรียกน้ำย่อยอย่างนั้นเหรอรัฐบาลไม่ให้ข้าใช้เงินอย่างสิ้นเปลืองนะมันธรรมดาไปเหรอไม่เลยไม่เลยกินได้เลยนะเอาหัวนี้ข้าเพิ่งซื้อเมื่อวานเลยได้เลยกินผักดองด้วยสิอันนี้นะข้าทำวันนี้เลยนะอันนี้เนี่ยได้ชิมดูสิข้าเจอนี่ระหว่างทางน่ะใช่ของท่านหรือไม่อ๋อใช่เดี๋ยวก่อนในนี้มีอะไรอ๋อก็มีหนังสือบันทึกแล้วก็ตราของข้าเองคือให้ข้าเถอะท่านขี่ม้ามาถึงที่นี่เพื่อคืนของนี่ให้ข้างั้นเหรอถูกต้องไอ้ยาข้าชื่อฮาวโยเฉียนแปลว่าข้าพอมีฐานะข้าชื่นชมในความมีน้ำใจของท่านคงต้องตอบแทนท่านบ้างแล้วล่ะเล่าดีๆจริงๆนายอำเภอขงขอบคุณท่านที่เลี้ยงอาหารมีอะไรให้ช่วยก็บอกได้เลยอันนี้หมายถึงภูเขาว่าภาพวาดภูเขาทั้งห้าแล้วท่านรู้ได้อย่างไรข้าเคยเห็นที่วัดจงเย่อำเภอเติงเฟิงจังหวัดเหยหนานไท่ชิงแห่งละที่เต๋าสร้างไว้คนที่ถือนี่ไว้จะไม่กลัวสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในภูเขาท่านเคยได้ยินชื่อสำนักดาวจื่อเว่ยบ้างหรือเปล่าตอนนี้ที่นั่นเป็นสำนักที่ลึกลับที่สุดคนในสำนักล้วนมีความสามารถหัวหน้าสำนักคนปัจจุบันคือหยวนฉุนเฟิงแต่ว่าบอกตามตรงเขาไม่คู่ควรเขายังมีหลายอย่างที่ไม่คู่ควรหรือว่าเป็นท่านที่คู่ควรเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับข้าหรอกท่านกำลังหาอะไรฮะ
ผ่นทองของข้าหายไปยายข้าต้องจ่ายให้เลยนะนายท่านเขาคงเอาเงินไปแน่ๆกลับไว้แล้วเขาเอาย่ามาคืนให้ข้าข้าควรจะตอบแทนเขาสิช่างเถอะเรื่องเงินข้าไม่สนหรอกนั่นสิข้าขอถามนี่ท่านจะไปไหนอ๋อพวกเรากำลังจะไปที่นายท่านช่างน่าเสียดายข้าก็จะร่วมทางด้วยพ่อหนุ่มดูท่านเป็นคนดีจริงๆชื่ออะไรฮะอยากร่วมทางไปกับข้าไหมข้ายินดีร่วมทางกับท่านข้าชื่อฟางท่านฟางอุ้ยคือว่าท่านเคยได้ยินเรื่องตลาดมืดไหมมันคืออะไรเหรออ๋อมันก็คือที่นั่นมีขายทุกอย่างเป็นตลาดที่ขายทุกอย่างเลยถูกต้องข้าเองก็อยู่นี่มาหลายปีแต่ไม่เคยได้ยินเรื่องที่นั่นเลยเพราะมันคือตลาดมืดไงนี่ก็อุ้ยต้องคว้าโอกาสนี้เลยตลาดมืดคืออะไรเหรออ๋อข้าไปที่นั่นทุกปีเลยก็ว่าได้พวกเขาเปลี่ยนที่ทุกปีเลยแล้วท่านไปที่นั่นทำไมล่ะไปซื้อผักหรือไปซื้อที่อ๋ออันที่จริงแล้วนายท่านของข้าไปซื้อเมียรองก็เขาถามอ่ะงั้นข้าไปซื้อเมียรองที่ตลาดนั่นได้เหรอท่านอยากจะซื้อสักคนไม่ล่ะอาชญากรรมชัดแนะนำให้ยอมไม่ได้ลองไปกับข้าดูไม่ล่ะโลกนี้แย่ลงทุกวันเรื่องเช่นนี้ก็ยังไปกันเถอะตกลงไปไปไปกันว่ากันว่าหยวนฉุนเฟิงไร้ความสามารถเอาแต่ศึกษาเรื่องจากต่างชาติไม่ทำตามธรรมเนียมอันดั้งเดิมก็เหมือนกับท่านใส่แต่เสื้อผ้าประหลาดเหมือนท่านดูถูกหยวนฉุนเฟิงมากทีเดียวนะมันไม่ใช่การดูถูกหรอกนะเราก็แค่คุยกันใช่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 แต่ว่าท่านทำลายหาดทรายสีทองไปก็เท่ากับทำลายแหล่งการเงินของสำนักดาวจือเว่ยด้วยหยวนฉุนเฟิงคงไม่ยอมให้ท่านหรอกสักวันเขาคงจะมาแก้แค้นท่านแน่ขอให้ท่านระวังตัวเองไว้ให้ดีอย่าให้เขาทำตามใจได้ล่ะท่านเองก็อยากจะเอาชีวิตข้าเหรอตกใจหมดพี่คงพี่ฟังให้เอามาให้แล้วเขาอยู่ไหนล่ะไปแล้วไปตามหาพี่จือจินไปที่ไหนเขาไม่รู้หรอกเขาให้มาหาท่านโง่นะเด็กคนนี้น่ารักจริงๆท่านเซียนหวังปากหวานนักเดี๋ยวข้าดูลายมือให้ฟรีตกลงนี่ไม่ต้องไปดูเลยทำอะไรอ่ะนายอำเภอขงนางก็แค่จะดูลายมือเองทำไมถึงห้ามนางยังเป็นแค่เด็กตอนนี้ข้าไม่อยากให้นางคิดอะไรมากแต่ข้ารู้นะว่าท่านกำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยนี่แค่ข้าจะดูลายมือเองนะหรือว่าท่านไม่ไว้ใจข้าข้าทำก็เพราะท่านตั้งใจแต่ต้องนางหรือจริงๆแล้วที่ท่านทำแบบนี้ก็เพราะความอิจฉาในตัวข้ากันนะข้าไม่เคยคิดแผนชั่วร้ายเหมือนกับท่านหรอกนะหญิงปรากฏแล้วทำไมถึงมาที่นี่เซียนปรารถนาวิญญาณปีศาจโปรดช่วยขับเขาสักกายด้วยบางสิ่งมันก็เกินความรู้ท่านข้ามีเรื่องให้เจ้าทำกลับไปบ้านฟางต้งแล้วรอเขาที่นั่นถ้าวันนี้เขาไม่กลับมาพรุ่งนี้มาหาข้านะไปเลยจ้ะ
ลงเลยนายท่านถึงแล้วเหรอใช่ถึงแล้วมานี่หน่อยสิดูสิใช่ที่นี่มะใช่ใช่ไปเถอะมันใช่ที่นี่หรือเปล่าข้าดูเหมือนว่าจะมาผิดที่แล้วนะเรือมาแล้วลอยพี่ตายเถอะจะหัวกินสิขึ้นเรือกันเลยเข้ามาใกล้ๆใกล้ๆหน่อยช่วยระวังหน่อยเถอะระวังชีวิตจะหาไม่เอาหน้าเวลาเดินก็ระวังหน่อยอย่ามาขวางทางไปทางนั้นดีกว่าที่นี่สนุกดีไหมล่ะเออทางไปทางไปหลีกทางทุกท่านไปเถอะไปทางนั้นกันเถอะไม่ว่าจะต้องการโชคลาภหรือว่าต้องการแก้แค้นก็ไม่ควรทำด้วยตัวคนเดียวนะนี้ข้าใช้ดูสมบัติของข้าการสร้างสมบัติชิ้นนี้ซับซ้อนยิ่งนักใช้เวลานานสุดๆต้องใช้ผลส้มโอแล้วฉีกออกเป็นชิ้นๆต้องใช้ผลแตงโมแล้วใช้ช้อนคอนคั้นเอาน้ำต้องใช้ไหมข้าวโพดเขาให้เป็นเท่าฐานแล้วห่อลงในกระดาษราดด้วยน้ำแตงโมที่เราคั้นออกมาวางห่อกระดาษไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็ง่ายคาถาข้ามีคนคอยจัดการให้ใช่แล้วข้าเองแน่ใจแล้วเหรอแล้วถ้าหากว่าเป็นการลักพาตัวผู้หญิงล่ะจะทำได้เหรอข้าก็ยินดีทำยิ่งไม่ต้องคิดเลยเช่นนั้นแล้วหากคิดจะทำการใดท่านก็มิควรกระทำเพียงผู้เดียวนี่จะคอยปกป้องชีวิตของท่านราคาคุ้มค่ามากนางฟ้าต้นหลิวสมบัติที่สลักมาจากไม้เผามา49วันแล้วตอนนี้มันไม่มีเจ้านายการได้เป็นเจ้านายของมันนั้นพอท่านจะสามารถทำอะไรก็ได้เริ่มต้น1ตำลึงเงินติดตัวขั้นต่ำ100ตำลึงมันคืออะไรไม้หลิว100ปีงั้นเหรอ
มันคืออะไรว่าไม่แพงพวกนี้มันขี้โกงเชิญได้เลยทำไมล่ะคือว่าถ้าเผานาน49วันจริงไม้ก็กลายเป็นเท่าฐานแล้วนางฟ้าต้นหลิวเพียง1ต้นต้นหลิวก็ถูกเผา1ต้นนะนี่ฟังตุ้มเรามาที่นี่ก็เพราะเรื่องผู้หญิงนะเรื่องนี้ช่างมันเถอะไปดีกว่าปะเซรี่หายไปไหนมาข้ามีธุระต้องไปทำอะไว้คุยกันนะเกิดอะไรขึ้นพี่ฟางหายตัวไปมีเบาะแสหรือเปล่าพ่อหมอเช้านี้นกสาลิการ้องขับขานข้ารู้อยู่แล้วว่าต้องมีคนมาแต่ไม่นึกว่าจะเป็นหญิงงามเช่นนี้ข้ามิใช่หญิงสูงศักดิ์อะไรหรอกข้าอยากรู้เรื่องชีวิตคู่อีกอย่างคือข้าอยากคุยด้วยหน้าตางดงามเช่นนี้เรื่องชีวิตคู่ก็ย่อมดีคุยด้านในดีกว่าสกุลคืออะไรสกุลเหรียญสกุลนี้พบได้ไม่บ่อยนักเพื่อนเก่าข้าคนนึงก็สกุลนี้ผู้ชายเหรอหากอยากรู้เรื่องชีวิตคู่ช่วยบอกวันเดือนปีเกิดมาทีปีซินซือ25เดือน7ยามเมา3เค้อปีซินซือ25เดือน7ยามเมา3เค ชะตาที่เลวร้ายชีวิตไม่ดีกับพ่อแม่ต้องอยู่ลำพังและต้องตายอยู่เพียงลำพังข้าต้องขออภัยชะตาท่านต้องอยู่ลำพังชีวิตคงไม่ดีนักท่านแน่ใจเหรอตั้งแต่ข้ายึดอาชีพนี้ก็ไม่เคยเจอใครที่มีชะตาเลวร้ายเท่านี้พ่อหมอแผลเป็นที่มือท่านโดนลวกตอนเป็นเด็กโดนไฟจากเตาเหรอคนนี้มีชะตาที่ดีมากชีวิตเขาล้วนมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นชะตาที่ดีนักน่าเสียดายไม่ได้คู่กันกับตัวแม่นางแม่นางมีแต่จะทำให้เขาลำบากหากไม่อยากให้ชีวิตเขาพังก็ปล่อยเขาไปที่จริงข้าอยากถามอีกเรื่องข้าช่วยคนค้นหาชะตามองไปยังชีวิตคู่อยากจะถามอะไรก็ว่ามาเลยเคยไปเป่ยผิงหรือไม่ข้าเคยไปศึกษาที่นั่นพักหนึ่งท่านเคยได้ยินข่าวเรื่องคดีช่างชูไทยหรือไม่รอสักครู่ก่อนท่านเป็นคนมีจิตใจที่ดีแม้มันเกินหน้าที่แต่ข้าก็จะบอกให้หากว่าท่านต้องการที่จะเปลี่ยนชะตาของตัวเองข้าจะบอกวิธีการให้ทำอย่างไรเชื่อมชะตาของท่านกับชะตาคนอื่นต้องแบ่งโชคร้ายไปให้คนคนนั้นโชคดีก็จะแบ่งไปได้หากคนไหนมาก็จะได้ชะตาของคนนั้นข้าบอกท่านได้เท่านี้ขอลา
นี่เรามาถูกทางแล้วใช่หรือเปล่าอะถูกอยู่แล้วข้าจำทางที่พี่ฟางเดินได้รู้แล้วอะหยุดก่อนหยุดก่อนท่านนี่เองงั้นเราก็มาถูกทางแล้วล่ะพี่ฟางต้องไปกับพวกเขาเรากลายเป็นคนดังแล้วเหรอเราเป็นคนดังแล้วสินะเพื่อนข้าปลอดภัยหรือเปล่าไม่ค่อยดีนะเขาเป็นอะไรเมื่อวานที่ตลาดอยู่ดีๆก็เกิดเรื่องขึ้นนะสิขอบคุณที่แวะมาที่นี่เป็นเกียรติที่ทุกท่านมาข้าจะไม่พูดให้เสียเวลาพวกท่านทุกคนดูท่าจะพร้อมกันหมดแล้วขอให้เสนอราคามาได้เลยเริ่มกันณบัดนี้พาออกมาสวยๆทั้งนั้นเลยไม่ชอบคนแรกไม่ดีกับสามีแน่นแน่เลือกไม่ถูกเป็นจริงอย่างที่ท่านพูดข้าจะหลอกเจ้าทำไมล่ะตำลึงเงินประมูลเพิ่มขั้นต่ำ100ตำลึง1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 ให้1,800เลยโอ้โหนับ1,800ครั้งที่1นับ1,800ครั้งที่2นับ1,800โอกาสสุดท้ายขายได้ไม่มีใครสู้เลยได้ด้วยรวยจริงๆเลยนะรับแก่ของท่านได้เลยหมายความยังไงพวกนั้นเป็นคนตั้งกฎคนซื้อจะเอาแก่กลับบ้านด้วยแล้วก็ทิ้งที่อยู่ไว้ให้คนขายจะส่งผู้หญิงตามไปพวกนั้นจะแลกผู้หญิงกับแก่ทีหลังคนที่สองเริ่มต้น 1,000 สิดูนางสิข้าเอาคนนี้1,100 1,200คนนะไม่ใช่สิ่งของ 1,500 นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งของแล้วข้าจะประมูล 2,000 2,000 หยุดนะข้าคือเจ้าหน้าที่แห่งเมืองเฉียงรู้หรือไม่ว่าการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมเลยพวกเจ้าไปกับข้าเดี๋ยวนี้เอาเลยเสนอราคามาใครประมูลคนที่สองอีกไหมทำไมพวกท่านเป็นคนแบบนี้ทำไมถึงไม่ช่วยพี่ฟังต้องล่ะเฮ้ยพวกนั้นมีกันเยอะมากเขาพูดถูกแล้วแถมเป็นตอนกลางคืนเราหลบมาไม่ได้เราไม่มีทางเลือกเราเพิ่งจะกลับมาเราว่าจะไปหาพวกเจ้าอยู่พอดีท่านโกหกกำลังจะออกจากเมืองชัดๆพวกนั้นกล้าล้อเล่นกับความตายกล้าดีอย่างไรมาค้ามนุษย์แถมเปิดตลาดมืดอย่างโจ่งแจ้งในเมืองนี้ด้วยถูกต้องยิ่งกว่านั้นยังจะมาจับพี่ฟางต้องไปอีกข้าจะฆ่าพวกนั้นให้หมดเลยอย่าอวดดีนักเลยจะไปที่นั่นได้ยังไง生花香花都是最丽的娇花吃着瓜装什么潇洒和我登场你发遍唱吧狐假虎威本是一天比一天大呜呜呜呜呀呀呀呀桃花叽叽喳喳嘻嘻嘻嘻哈哈哈哈天下一般的虚假呜呜呜呜呀呀呀呀以为能做个哪吒呜呜呜呜呜呜成为落汤笑话虚假。